ธันนรีทิพย์ธนมนศิรินาริชี่ไทยแลนด์ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพเข้ารับรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2023สมชื่อคุณภาพคำว่ายืนหนึ่งเรื่องความฟินสำหรับนาริชี่ไทยแลนด์ล่าสุดเข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลสุดปัง Thailand Health and Beauty Award 2023ในสาขา Rising Star Business of Feminine Care โดยงานนี้ผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณธันนรีทิพย์ธนมนศิริเจ้าของแบรนด์นาริชี่ไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณผู้หญิงได้เดินทางมารับรางวัล THBA 2023ด้วยตนเองค่ะนะคะธนรีทิพย์ธนมนศิริค่ะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดาวรุ่งค่ะก็ขอบคุณคณะกรรมการมากๆเลยค่ะที่มองเห็นถึงความตั้งใจของแบรนด์นาริชี่ค่ะที่ตั้งใจทำมาในปี2023ค่ะก็จะผลิตสินค้าดีๆต่อไปค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆค่ะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าในกลุ่มจุดซ่อนเลนส์ค่ะก็จะมีตัววิตามินเซรั่มนะคะแล้วก็จะมีตัวมูสสบู่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นค่ะซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ผลิตตามหลักอย.ค่ะแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยค่ะค่ะกระแสตอบรับต้องบอกเลยว่าปีนี้รีวิวเยอะมากยอดขายโตขึ้นมา 100% เลยค่ะเราไม่คิดว่าสินค้าแนวจุดต้นเลนจะมีผู้หญิงแบบรีวิวใน TikTok ให้เยอะขนาดนี้ค่ะก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะค่ะแพลนปีหน้านะคะก็ตั้งใจที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มโปรดักต์เดียวกันนะคะมาเพิ่มอีกประมาณ 3-4 ตัวค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะขยายตลาดไปที่ต่างประเทศค่ะมีค่ะมีแพลนเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนิงจะมีแฟนด้วยก็คือสินค้าทุกตัวต้องบอกก่อนเลยว่าหนิงอ่ะใช้จริงค่ะเทสจริงค่ะถ้าไม่ดีจริงเราจะไม่ทำแน่นอนค่ะแล้วก็มีแผนที่จะขยับไปหมดหมู่คุณผู้ชายเหมือนกันค่ะมีค่ะตัวแทนจำหน่ายก็จะมีจำหน่ายกันใน Facebook แล้วก็ทาง TikTok ค่ะตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายประมาณ200 คนค่ะที่จำหน่ายทั้งแบบทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะแต่ว่าพม่าแล้วก็กัมพูชากำลังขยายตลาดไปค่ะค่ะก็สามารถติดตามช่องทางได้นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok IG นะคะ Narichi Thailand ค่ะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดแล้วก็ Narichi ค่ะ